โง่จริงๆนะทำไมชอบหาเรื่องงี้วะโธ่พอรู้ว่าฉันน่ะชอบดอกแก้วน้ำมิงมาขอให้ช่วยฉันก็เลยโอเคใครจะไปรู้ว่ามันจะแห่กันมาขนาดนี้แล้วพวกมันเป็นใครแกรู้จักมันหรือเปล่าฉันไม่รู้นี่ถ้าพวกมันจำแกได้นะฉันจะทำยังไงแกเขารู้ว่าฉันต้องเตรียมตัวลงเลือกตั้งอะยังไงพ่อก็ได้อยู่ดีอะโอ้ยโง่แกนี่มันพูดง่ายๆนะสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะเว้ยเขาสืบประวัติกันวายป่วงเลยไม่ใช่ใครก็ลงสมัครได้โหพ่อยังไงเรื่องก็ไปถึงเราอยู่ดีอ่ะพ่อไอ้ดอกแก้วอ่ะมันคิดว่าฉันเป็นวสันแต่ดอกแก้วเนี่ยมันเห็นหน้าแกแล้วนะถ้ามันเสือกจำได้ขึ้นมายังไงแกก็หนีไม่รอดตำรวจสมัยนี้เขาฉลาดจะตายแล้วพ่อจะให้ฉันทำยังไงอ่ะนี่คุณกลับมาทำไมอีกเนี่ยกลับมาเฝ้าเธอไงไม่ต้องเฝ้าฉันหรอกฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆฉันจะกลับบ้านเลยก็ได้แต่ฉันเป็นห่วงนี่ที่จริงในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบ้านฉันมีส่วนผิดไม่มากก็น้อยอ่ะไม่ใช่หรอกเรื่องที่ฉันเจ็บตัวเนี่ยเป็นเพราะตัวฉันเองล้วนๆเพราะฉันเชื่อคนง่ายไงแต่เธอเชื่อฉันได้นะแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าคุณจะไม่หลอกฉันอีกก็ใช้วิจารณญาณไงเธอไม่มีหรอนี่เธอดูไม่ออกจริงๆหรอว่าใครจริงใจไม่จริงใจอ่ะนี่โทรศัพท์กับน้ำบาดฉันมีอะไรจะได้โทรมามองหน้าฉันทำไมชอบฉันเหรอคุณนั่นแหละมานอนเฝ้าฉันทำไมชอบฉันเหรอไม่ได้ชอบฉันบอกแล้วไงว่าฉันแค่เป็นห่วงเธออย่าตีความเกินคำพูดฉันได้ไหมฉันวางไว้นี่ล่ะไปแล้วอ้าวไม่นอนเฝ้าฉันแล้วเหรอไม่แล้วเดี๋ยวเธอเข้าใจฉันผิดอีกฉันโทรให้ตำรวจเฝ้าหน้าห้องแล้วกันที่โรงพยาบาลนั่นน่ะสิไหนบอกว่ากลัวคนร้ายจะกลับมาเล่นงานการหลงยังไงพี่โทรบอกให้ตำรวจเฝ้าแทนแล้วขืนอยู่ด้วยกันนะทะเลาะกันตายพอดีจันกับแม่กำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่พอดีเลยพี่ตะวันว่าเราควรจะบอกคุณวสันต์เรื่องการหลงดีไหมคะให้เขามาดูแลกันเองไม่ได้ว่าเราสืบให้ดีก่อนดีกว่ายิ่งเกิดเรื่องแบบนี้กับกาหลงนะเราไม่รู้เลยว่าใครจะมาดีหรือมาร้ายนั่นน่ะสิเนาะผู้ชายที่มารับกาหลงต้องเป็นใครก็ไม่รู้
แล้วเขารู้ได้ยังไงว่ากาหลงอยู่ที่บ้านเราอ่ะเอคนที่จะรู้ว่ากาหลงอยู่บ้านนี้ก็คือคนในบ้านนี้กับคนที่บริษัทแล้วก็คนที่ตลาดป้าว่ามันจะต้องมีใครสักคนในที่นี้ล่ะค่ะที่เป็นสายให้กับโจรจันอยากรู้จริงๆเลยว่ากาหลงเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้มีคนจ้องจะเล่นงานขนาดนี้ตอนนี้เรามีอยู่คนหนึ่งที่เราจะหาข้อมูลจากมันได้ใครคะใครนายวสันต์ครับแล้วจันต้องเป็นคนไปสืบเรื่องนี้มาจันเนี่ยนะนี่ครับลูกที่สั่งไว้ได้แล้วครับผมขอบคุณมากนะครับฮัลโหลครับเล่นผมมันมีปัญหาครับมันโฟกัสไม่ได้เลยครับเป็นตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วฮะผมจะส่งไปนี่คุณโอเคครับครับขอบคุณมากนะครับอะไรคุณวันนั้นอะที่ฉันบอกว่าฉันคิดเงินคุณเกินฉันเอาเงินมาคืนนี่คุณถึงผมจะไม่ได้จบบัญชีมาเนี่ยแต่ผมว่าเรื่องเงินผมเป๊ะนะผมไม่มีทางจ่ายเงินคุณเกินแน่ๆฉันบอกว่าเกินก็ต้องเกินสิคุณถ้าคุณคิดว่าฉันคิดผิดคุณก็เอาเงินนี้ไปทำบุญก็ได้เออนี่คุณตามหาแฟนคุณเจอหรือยังอ่ะยังแล้วแฟนคุณเขาเป็นใครเหรอที่คุณบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุจริงๆหรือว่ามีใครจงใจทำร้ายเขาก็แน่คุณจะรู้ไปทำไมฉันก็แค่หาเรื่องคุยอ่ะฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวคุณผมว่าคุณต้องรู้เรื่องอะไรมาแน่ๆเรื่องอะไรไม่รู้ฉันกลับละคุณคุณจันวาดเดี๋ยวก่อนคุณจันวาดผมบอกให้หยุดไงคุณจันวาดเฮ้ยคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแก้วฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เฮ้ยคุณผมไม่เชื่อคุณต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแก้วมาแน่ๆเพราะเมื่อกี้คุณถามผมว่ามีคนจงใจจะทำร้ายแก้วหรือเปล่าถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณคงไม่ถามแบบนั้นใช่ไหมก็ฉันไม่รู้ว่าคุณปล่อยฉันนะฉันเจ็บผมไม่ปล่อยคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้ว่าแก้วอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้บอกผมมาว่าแก้วอยู่ที่ไหนคุณถ้าคุณไม่ปล่อยฉันจะเรียกรปภ.ผมไม่สนแก้วอยู่ที่ไหนบอกผมมาคุณรปภ.รปภ.รปภ.วันนี้พี่ตะวันกลับจากเชียงใหม่ไฟล์กี่โมงเหรอคะพอดีน้ำจะไปส่งเพื่อนที่แอร์พอร์ตนะคะเผื่อเวลาใกล้กันยังไงน้ำไปรับพี่ตะวันให้ก็ได้นะคะขอบคุณมากครับแต่พอดีเมื่อวานคุณชิตตะวันไม่ได้ไปเชียงใหม่หรอครับอ้าวทำไมล่ะคะเห็นว่าแกติดธุระทางบ้านนะครับเดี๋ยวไงผมขอตัวก่อนจะรีบเอาเอกสารไปให้แกเซ็นที่บ้านนะครับเดี๋ยวน้ำไปให้ไหมคะวันนี้น้ำว่างงานที่คุณณภัสสั่งก็เสร็จหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมมีธุระต้องคุยกับแกด้วย
ถ้าคุณว่างมากนักอ่ะก็ไปเยี่ยมลุงสิงห์เขาบ้างนะไม่ใช่เรื่องของนายใช่มันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมแค่แปลกใจที่คุณไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายอะไรกับข่าวอุบัติเหตุครั้งนี้เท่าไหร่เลยทั้งที่คุณก็บอกทุกคนว่าลุงสิงห์เนี่ยคือพ่อของคุณแม่ฉันก็คอยดูแลพ่อสิงห์อยู่แล้วคนในบ้านก็เยอะแยะฉันไปเนี่ยคงช่วยอะไรได้ไม่มากไม่ช่วยก็ยังดีแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีกับลุงสิงห์หรือแก้วเนี่ยผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่รอก่อนคุณหรือไม่เชื่อคุณก็ไม่มีสิทธิ์บุกรุกบ้านผมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี